สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่สหพันธ์กีฬากอล์ฟแห่งชาติลาวได้แถลงข่าวเกมจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติเพื่อเข้าร่วมซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามในเดือนพฤษภาปีนี้การแข่งขันคัดเลือกครั้งนี้จะมีขึ้นในระหว่างวันที่4หาวันที่6มีนาคม2022ที่สนามกอล์ฟลาวคันทรีครับนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีนักกีฬาเข้าร่วม14คนอายุระหว่าง18หา35ปีคาดเอาอันดับที่1หาอันดับที่5หลังจากนั้นจะเริ่มฝึกซ้อมเป็นเวลา2เดือนระหว่างวันที่9มีนาหาวันที่9พฤษภาตัวจะฝึกซ้อมอยู่6สนามทั่วประเทศลาวและคาดว่าจะเดินทางไปประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในวันที่12พฤษภาโอกาสดังกล่าวก็ได้แถลงข่าวเกมจัดการแข่งขันลาวกอล์ฟคัพแชมเปี้ยนชิพ2022ที่สนามกอล์ฟลาวคันทรีครับโดยจะแข่งขันในวันที่6มีนาที่จะมาถึงนี้เงื่อนไขนักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขันแม้เป็นคนสัญชาติลาวเพศชายอายุ13ปีขึ้นไปเปิดรับสมัครแต่วันที่25กุมภาหาวันที่4มีนา2022ค่าสมัคร 700,000 กีบต่อคนแข่งขัน2ประเภทคือสายบ่มีแต้มต่อและสายมีแต้มต่อสำหรับแซมรายการนี้จะได้รับเหรียญคำพร้อมบัตรสมนาคุณห้องแซมจะได้รับเหรียญเงินพร้อมบัตรสมนาคุณและอันดับที่3จะได้รับเหรียญทองพร้อมบัตรสมนาคุณเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวในครั้งนี้มีท่านกองศรีแสงมณีประธานสหพันธ์กีฬากอล์ฟแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะรวมทั้งผู้การสนับสนุนนักกีฬาและสื่อมวลชนท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งชาติลาวซอง1และซอง3ข่าวภาคเช้า 6:45 หา 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 หา 12:30 และข่าวภาคค่ำ 19:25 หา 19:35 หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกคอนเดอร์บ๊ายบาย